ทอสทำให้คนไทยมีบ้านอันนั้นเป็นหน้าที่นะตรวจสอบไปพี่อ่ะแต่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาวางไว้แล้วว่าทุกวันพุธเนี่ยจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกวเันพุธก็คือวันอังคารไม่ได้อยู่แล้วต้องประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ต้องเตรียมงานนั่นนอนนี่เขาก็เลยใช้ช่วงวันพุธส่วนวันพฤหัสสุดเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ในเรื่องของการประชุมติดตามความคืบหน้าในเรื่องของสบค.นะแต่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้เนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลังจากนี้แล้วเราก็จะเห็นภาพในส่วนของความใกล้ชิดกับส.ส.มากขึ้นก็คือเปิดโอกาสให้ส.ส.เนี่ยที่ไปเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในวงการประชุมหน้างานตรงนั้นเพื่อที่จะรับฟังเสียงของส.ส.ที่สะท้อนมาจากประชาชนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ว่าจะลดช่องว่างระหว่างตัวเองกับส.ส.ให้น้อยลงเพื่อลดความขัดแย้งในเรื่องของการความไม่เข้าใจกันจนเป็นเหตุให้มีกรณีครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วอันนี้เป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าที่นายกเองก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาส.ส.โดยแต่ว่าอาจจะแบบปรับในลักษณะของการเมืองสักทีเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมล่ะมันก็จะต้องค่อยๆปรับไปในเรื่องของเวลาลงพื้นที่ก็ให้ส.ส.มาสะท้อนความเห็นของแต่ละจังหวัดตัวเองใช่แล้วก็ต้องบอกนายกว่าการปรับตัวของนายกเนี่ยไม่ใช่ว่าลงพื้นที่แล้วไปเจอกันในสนามเจอชาวบ้านคุยอะไรเสร็จถ่ายรูปจบนะคือถ้านายกจะลงมาเขาเรียกว่าไม่อยากให้ตัวเองขาลอยในทางการเมืองอ่ะตัวนายกเนี่ยก็ต้องสานต่อความสัมพันธ์นะอ่ะเจอหน้ากันแล้วอ่ะโทรคุยกันหน่อยไลน์คุยนิดซิว่าเป็นยังไงมันมีอะไรขาดเหลือตรงนั้นตรงนี้ที่อนุมัติไปแล้วโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีต่อเนื่องไม่ใช่ว่าไปแค่นั้นแล้วจบไงแต่ว่าเราก็รู้กันดีว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยระมัดระวังเรื่องภาพลักษณ์เรื่องการเจรจาตะอวยอะไรกับนักการเมืองมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นทางสายกลางที่พลเอกประยุทธ์เลือกอะว่าฉันปรับตัวได้แค่นี้อะนะแตกต่างกับพลเอกประวิตรซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองเต็มตัวและเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มูลนิธิป่าลอยต่อนะโอ้โหเขาบอกสอสอเดินชนกันมากันเติมเลยเช้าบ่ายอ่ะถ้าวันไหนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีพลเอกประวิตรมีประชุมที่ทำเนียบตอนเช้าเนี่ยโอ้ตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเนี่ยมากันแล้วสอสอเนี่ยมากันแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยจะเยอะสุดเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะไม่ค่อยประชุมที่ทำเนียบช่วงบ่ายแต่ว่าจะมาชุมแบบอย่างไม่เป็นทางการที่ป่ารอยต่อประชุมหน่วยข่าวประชุมอะไรบ้างแต่ว่าช่วงเนี้ยโอ้โหสอสอเดินเข้ากันขวักไขว่เลยนะนี่นแล้วก็มันเป็นไอ้นี่พี่เล็กมันเป็นฤดูของมันเป็นฤดูของการเข้าป่าตอนนี้ต้องเข้าป่าใช่ต้องเข้าป่าเพราะว่าช่วงนี้มันต้องเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งอบต.ไงใช่มะเนี่ยแหละก็อย่างที่บอกว่ามีผู้กองธรรมนัสมีอาจารย์แหม่มมีบิ๊กน้อยเนี่ยนะฮะเป็นตัวหลักที่จะอยู่เลยแล้วก็มีสสคนนั้นคนนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้กลุ่มต่างๆเนี่ยเข้าไปประชุมหารือกับพลเอกประวิตรอย่างวันก่อนก็คุณนี่ไงไผ่ลิกอ่ะที่เป็นมือขวาของผู้กองธรรมนัสอ่ะก็เข้าไปประชุมด้วยแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาเอาไผ่ลิกเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการประสานด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าผู้กองธรรมนัสกับนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูแววแล้วก็คงจะไม่คือเลี่ยงที่จะเจอหน้ากันอ่ะนะนอกจากมีบิ๊กน้อยเป็นตัวประสานแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคุณไผ่ลิกที่ก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็มาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะฮะนั่นแหละก็คือในส่วนของแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งพี่เล็กเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการก็คือว่าคำพูดของร้อยเอกธรรมนัสที่ดูเหมือนว่าจะมีนัยยะเพิ่มเติมอีกแล้วมีนัยยะเพิ่มเติมอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่มีการยืนยันว่าจะไม่ออกจากเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะอยู่ตายคาบ้านนี่แหละถ้าออกนั่นคือเลิกเล่นการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยสื่อเนี่ยที่เจอที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยก็มีการไล่ถามร้อยเอกธรรมนัสว่าจะการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่าซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็พูดค่อนข้างจะชัดเจนว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคเรื่องนี้มันเรื่องของหัวหน้าพรรคซึ่งโดยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่เกิดความมั่นใจหรือเป็นอะไรที่มันโดนใจหรือว่าเป็นความตั้งใจแล้วเนี่ยโดยสัญชาตญาณความเป็นเลขาธิการพรรคนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ในพรรคนะ
ถือว่ามีเรียกว่าเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยย่อมรู้ความรู้สึกของลูกพรรคเป็นอย่างดีต้องรู้ความเป็นเอกภาพของลูกพรรคเป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติแล้วก็จะต้องตอบว่าโอ้ทำไมจะไม่สนับสนุนล่ะก็ต้องสนับสนุนดิวันนี้ยังสนับสนุนอยู่เลยเออถ้าน่าจะเป็นใครล่ะถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเล่นการเมืองก็ต้องสนับสนุนเออใช่ยังไงก่อนหน้าโดนปลดอ่ะผู้กองธรรมนัสก็พูดมาอย่างน้อย2ครั้งตั้งแต่เป็นเลขาครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อมาพูดอีกครั้งหนึ่งช่วงที่พูดเรื่องของการตั้งเป็นสถาบันทางการเมืองที่ว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตั้งมาเพื่อหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนั้นคือก่อนโดนปลดนะแต่มาปัจจุบันเนี่ยผู้กองธรรมนัสเลี่ยงที่จะพูดบอกว่าผมเนี่ยตอบไม่ได้ให้เป็นเรื่องของพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคนี่แหละฉะนั้นเนี่ยคำตอบอยู่ที่พลเอกประวิตรแล้วล่ะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการที่จะส่งสัญญาณให้ลูกพรรคทุกคนรวมถึงเลขาธิการพรรคอะไรต่างๆว่าจะยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่าเอาแต่ถ้าให้เราเดาอะพี่เล็กไม่ต้องเดาอะไรมากเลยเอาแค่สมองเอาแค่สมองตื่นๆเดากันแบบสมองตื่นๆยังไงพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็แล้วทำไมจะไม่สนับสนุนละมาด้วยกันไปด้วยกันอ่ะมันก็ต้องออกแนวที่ว่าสนับสนุนอยู่แล้วเออคิดแต่ตื่นๆมันต้องคิดเรื่องแค่ปวดหัวใช่ถ้าเอาแนวตื้นๆน่ะหรือว่าต้องการเหมือนทำให้คนอื่นสบายใจว่าพวกฉันไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ้าก็ต้องพลเอกประยุทธ์สิหรืออีกในนึงเนี่ยพลอาจจะเห็นได้ว่าวันนั้นเนี่ยนักข่าวพยายามถามพลเอกประวิตรแต่พลเอกประวิตรเลือกที่จะไม่ตอบเลือกที่จะไม่ตอบเนี่ยก็ตีความกันว่าเอ๊ะไม่ตอบนี่มันเปลี่ยนมันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแต่เรามองว่าการที่พลเอกประวิตรยังไม่ตอบเนี่ยก็คือว่า1ยังไม่อยากให้เป็นประเด็น2ก็คือแค่อยากจะเค้าเรียกว่าอะไรนะมันต้องรอดูสถานการณ์ใกล้ๆเพราะว่าพี่อ่ะเชื่อว่าตัวพี่เล็กเนี่ยเชื่อว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคงไม่ถึงขั้นบอกว่าเอ้ยตู่เองพักเถอะคือคงไม่บอกว่าตู่เองพักเถอะเองไปไม่ไหวแล้วเองคะแนนนิยมต่ำเหลือเกินและเดี๋ยวข้าหานายกใหม่พลเอกประวิตรคงจะไม่พูดทำลายน้ำใจน้องแบบนั้นแต่อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองจะตัดสินใจว่าตัวประเมินตัวเองต้องประเมินตัวเองว่าฉันไปต่อคะแนนนิยมฉันได้ไหมฉันจะทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเอาฉันเนี่ยไปชูหาเสียงยังคงไหวไหมหรือว่าอีกลึกๆในใจเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องแอบคิดแล้วว่าเอ๊ะพี่ป้อมยังหนุนเราจริงหรือเปล่าอ่ะก็เชื่อได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยพลเอกประวิตรจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะไปต่อหรือเปล่าถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการบอกพี่ผมสู้ต่อบิ๊กป้อมก็บอกโอเคก็อาจจะเสนอชื่อให้ในของพรรคพลังประชารัฐเสนอได้3คนใช่ไหมก็อาจจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์คนนึงแต่พี่เชื่อว่าคราวนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐถ้าเสนอชื่อเนี่ยคงไม่เสนอประยุทธ์คนเดียวน่าจะมีเบอร์2หรือเบอร์3ไว้เป็นสำรองหรือว่าไว้เกิดกรณีอะไรหรือเปล่าหรือพลเอกประวิตรอาจจะคิดอะไรที่ลึกกว่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยโฟกัสกันว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนนายกในรัฐบาลสมัยหน้าด้วยหรือเปล่าหลังการเลือกตั้งเออเนี่ยแหละถ้าถามถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไปต่อผมยังไม่ลงผมไปต่ออ่ะความหนักอกหนักใจจะอยู่ที่ใครจะอยู่ที่พี่ชายหรือเปล่าจะอยู่ที่ลุงป้อมหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องไปคุยกับสสต้องไปในขณะที่สสวันนี้เราก็พอจะเดาใจได้นะว่ามีท่าทีแบบไหนอะไรยังไงหลังจากที่มีข่าวเรื่องราวกันมาเนี่ยมันก็พอจะเดาใจสสได้แหละว่าความรู้สึกเขาต้องการยังไงเออทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้อยู่กันไปแบบหวาดระแวงคุณจะอยู่กันแบบหวาดระแวงอย่างนี้หรอมันจะอยู่กันยังไงอ่ะในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสก็ดูเหมือนว่าโอ้โหมันเหมือนลักษณะว่ายังไงอ่ะไม่ค่อยอ่ะมันผ่านเรียกว่าร้อยเอกธรรมนัสก็คือมองว่าตัวเองเนี่ยก้าวผ่านจุดนั้นมาละในการเป็นรัฐมนตรีก้าวผ่านจุดความแบบว่าความอึดอัดใจที่สุดเนี่ยผ่านมาละตรงนี้เนี่ยวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสทำดีที่สุดเพื่อลุงป้อมเพราะว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ
คือแบบเคว่าารมพีรักควแลาะมมสีัมบพัุนธญ์ทางใจกันอยู่ใช่มีควาแลม้วกส็ัมพมัีนธ์บทุาญงใจร่วมที่จะต้องดท้วยำร่วมกันทำอให้ใช่แต่ว่าพลร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยทำเพื่อลุงป้อมนะไม่ได้ทำเพื่อลุงตู่แต่ว่ามันก็แยกกันลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเองก็คงต้องมานั่งคิดแหละว่าเอ๊จะยังไงนะคืออ่ะทั้งใชหมด่เนี้ยเพราะทัต้้งองหมกาดรเนเีล้ืยอกมตีั้งคราวต่อไปอ่ะพี่เล็กเรามองกระโดดข้ามไปนิดนึงเราอาจจะเพ้อฝันข้ามไปไกลช็อตอีกหน่อยนึงวันข้างหน้าถ้าเกิดมีการจัดการเลือกตั้งแล้วพลังประชารัฐเนี่ยอ่ะอย่างถ้าเป็นไปตามข่าวคือร้อยเอกธรรมนัสเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามารวมแล้วสร้างกลุ่มคนได้เยอะแยะแล้วสามารถสร้างกองทัพสามารถจัดทัพเข้ามาได้ส.ส.มาเป็นจํานวนมากสามารถจัดตั้งรัฐเป็นพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเอาพรรคผสมเข้ามาเล็กน้อยก็สามารถทําได้อย่างนั้นแล้วถามว่าวันนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่จะเป็นรัฐมนตรีมีสิทธิ์ไหมแล้วมันจะไปยังไงถ้าเกิดลุงปค้่อะมถ้าเกิดพรรคเนี่ยเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาในเก้าอี้ใดเก้าอี้หนึ่งของรัฐมนตรีวันนั้นพลเอกประยุทธ์จะทําอย่างไรพลเอกประยุทธ์จะเอออรหรือเปล่าแล้วมันจะกระตะกิดตะขวนใจในวันนี้หรือเปล่าพี่เดาใจพลเอกประยุทธ์เลยถ้าเป็นสถานการณ์นั้นลุงป้อมบอกว่าเฮ้ยเอานัดไปรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งเพื่อแก้ไขไอ้เรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทําคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออย่าลืมนะครั้งเนี้ยปลดร้อยเอกธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มนฤมลเนี่ยมันไม่ได้ปลดแบบธรรมดาไม่ได้ปลดแบบปรับครม.แล้วก็ให้พ้นตําแหน่งแต่มันเป็นการนําเรื่องเข้าขึ้นทูนเกล้าแล้วใช้มาตรา171ในการปลดอ่ะเหมือนสองคนเนี้ยเสียประวัติไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นว่าจะต้องเอาสองคนเนี้ยมาเป็นรัฐมนตรีด้วยตนเองอีกเนี่ยพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทําและอีกอย่างหนึ่งนะพี่มองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าวันนั้นเนี่ยชัยชนะของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มาเพราะพลเอกประวิตรได้มาเพราะร้อยเอกธรรมนัสนะพี่เป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยพี่ไม่เอาไม่เป็นนายกเพราะว่าเฮ้ยคุณน่ะไม่ใช้เขาแล้วแล้วเขาทําให้ชนะแล้วคุณยังจะไปนั่งเสียเป็นนายกเหรอพี่ว่าโดยนิสัยพลเอกประยุทธ์น่ะแกก็มีศักดิ์ศรีพอเพราะว่าอะไรป่ะพี่เนี่ยสะกิดใจวันที่แกประชุมสภากลาโหมเมื่อวันพฤหัสกับผบ.เหล่าทัพเนี่ยอยู่ๆเนี่ยแกก็พูดประโยคนึงขึ้นมานอกเหนือจากการชี้แจงว่าผมกับพี่ป้อมเนี่ยรักกันตลอดไปไม่มีใครมาแทรกแซงได้แต่ว่าประโยคนึงเนี่ยแกบอกเลยว่าเกียรติเนี่ยเกียรติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างเองไม่ได้เราสร้างได้แค่ศักดิ์ศรีถ้าเรามีศักดิ์ศรีเนี่ยคนอื่นเขาจะให้เกียรติเราเองเน้นคคำนีำ้ว่พาูดศักบดิ์่ศอรยีนายกพูดบ่อยใชคํ่านี้พลเอกประยุทธ์พูดบ่อใชย่แต่ไปพูดกับผบ.เหล่าทัพไงนะไปพูดกับผบ.เหล่าทัพและเป็นการพูดในสถานการณ์นี้ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดบ่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยคที่ใครพูดแต่สถานการณ์เนี้ยเอามาพูดอีกทีไงพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะนายกกําลังส่งสัญญาณว่ากําลังถูกท้าทายเรื่องของศักดิ์ศรีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเดาอันนี้แค่เดาใจนะว่าถ้าชัยชนะที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยยังเป็นเพราะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยทํางานหนักแล้วก็วางแผนร่วมกับพลเอกประวิตรจนชนะเนี่ยไม่ใช่เพราะกระแสพลเอกประยุทธ์เนี่ยพี่ว่าเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อย่ารับตําแหน่งนายกเลยคือแม้ว่าเอ้ยคะแนนเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยกระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ชัยชนะนอกเหนือจากเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ได้เปรียบอะไรนะแต่มาถ้าเลือกตั้งคราวหน้าในปีหน้าอ่ะถ้าเป็นในปีหน้าเนี่ยโอ้โหคะแนนนิยมต่อให้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วในตอนนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็คงจะต้องมองแล้วแหละว่าจะต้องหาตัวชูโรงคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าไปปักธงพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนเดียวก็อาจจะมีตัวเลือกอย่างที่พี่บอกว่าอาจจะมีคนที่นายกคนที่สองคนที่สามเพื่อมาเป็นทางเลือกไว้ก็ได้เพราะว่าเหมือนเกรงใจน้องด้วยไงเพราะฉะนั้นนี่เรามองข้ามช็อตไปเฉยๆอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเรามองไว้นะคะใช่คือยาดาเนี่ยก็เคยคุยกับแบบว่าเคยคือ
เหมือนกับว่าวัดกระแสสาธารณชนด้วยคุยด้วยคุยกับประชาชนคุยกับนั่นนี่นั่นนี่นั่นคุยกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ทั้งในประเทศนะเขาบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับเขาเขาบอกเขาเชียร์พลเอกประยุทธ์นะวันนี้เขาก็ยังเชียร์นะคือเขาเชียร์เพราะเขาเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือแบบว่าในภาพของการความทุจริตภาพอะไรอย่างเงี้ยในการแยกแยะคือไม่เป็นนักการเมืองอะว่าเธอโอเคอันนี้เขาเชียร์เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แม้แต่วันนี้เนี่ยเขาก็เชียร์นะเชียร์พลเอกประยุทธ์เชียร์ให้พลเอกประยุทธ์ลงเหอะมันจะสวยแต่ถ้าอยู่แล้วมันจะแย่หรือเปล่าเขาห่วงนายกมากเขาห่วงพลเอกประยุทธ์ของเขาไงเขาห่วงพลเอกประยุทธ์ของเขาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้แล้วเขาก็เชียร์มาตลอดไม่ใช่ว่าไม่เคยเชียร์วันนี้ก็เชียร์แต่เชียร์ให้วางมือเพื่อความสวยงามคือไม่อยากให้นายกช้ำด้วยความรักใชของ่เขาที่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกานระเชียร์ที่แตกต่างมันเป็นความเชียร์ที่ต่างไปจากแรกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยอันเนี้ยทำให้พี่นึกขึ้นได้ว่าการที่พลเอกประยุทธ์ปลดผู้กองธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มเนี่ยมีคนมองว่าการทําแบบนี้เนี่ยคือเหมือนพลเอกประยุทธ์ทําใจแล้วหรอว่าฉันไม่อยู่ก็ไม่อยู่คือเหมือนกับว่าอันคือเหมือนกับว่าตอนแรกฉันจะจบแล้วฉันไม่ได้ห่วงแล้วว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไงแต่เมื่อมันเกิดการประลองกําลังและมีการแบ่งมีความรู้สึกของการแบ่งแยกแบบนี้เนี่ยมันก็มีกองเชียร์ฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่เชียร์บอกว่านายอย่าเพิ่งพักนายยังถอยไม่ได้พี่ตู่พี่ยังถอยไม่ได้พี่ต้องสู้ต่อคือพี่จะปล่อยให้ธรรมนัสเนี่ยมาเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังพลเอกประวิตรแล้วก็เหมือนมองว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไปเป็นหุ่นเชิดหรือเป็นอะไรของผู้กองธรรมนัสอาจารย์แหม่มอะไรแบบนั้นฝั่งนี้เขาจะมองว่าพี่จะยอมปล่อยให้ลุงป้อมเนี่ยไปโดนแบบนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ดึงลุงป้อมกลับมาหรือถ้าดึงไม่ได้เนี่ยเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคพลังประชารัฐด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เราเคยคุยกันว่าอันหนึ่งท่านพลเอกประยุทธ์เริ่มตั้งขุมข่ายจันโอชาเครือข่ายจันโอชาที่เป็นส.ส.ในพรรคแล้วอันที่สองก็คือจะไม่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองไหมอันนี้เหมือนนายกก็ค่อยๆคืบคลานแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยแรกๆนายกก็จะตอบเหมือนเดิมมาว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาแต่มันก็มีเขาลางว่าอ่ะถ้าพลเอกประยุทธ์คิดจะแบบนั้นเนี่ยแล้วทําไมพลเอกประวิตรต้องเอาบิ๊กน้อยพลเอกวิชเทพหัสดินนายุทธยาเนี่ยมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเหมือนกับว่าเล็งไว้ที่จะเป็นหัวหน้าพรรคในอนาคตเหมือนมากันพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าอ่ะอันนี้มันก็มองได้ไงใช่ไหมน่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีเกมเขาเรียกว่ามีเกมประชันกันอยู่นั่นแหละเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเพิ่งเจอเหนื่อยกแทันเองนก็ตอนเนี้ยเหนื่อยใช่แล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นนะกองเชียร์บิ๊กตู่เนี่ยบอกเลยว่าถ้ายึดพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เพราะว่าฝั่งลุงป้อมธรรมนัสอะไรอย่างเงี้ยแข็งเกาะกลุ่มกันก็ให้เอาตั้งพรรคใหม่พรรคสำรองมีอยู่แล้วพรรคปลัดชิงเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยก็มีอยู่แล้วปลัดชิงก็กําลังจะเกษียณใช่ไหมพรรคแรมโบ้ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาตั้งพรรคใหม่เลยแล้วดึงเลยส.ส.ใครจะมาอยู่แต่ถ้าถามใจยาดาเนี่ยนะยาดาก็แบบว่าโอเคนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์วันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นคือวันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นชัดว่าใครจะมาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีในวันข้างหน้าอะไรยังไงแต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีคนเก่งอยู่แล้วคนเก่งคนดีที่จะสามารถมานั่งในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถ้าทําดีก็อยู่ได้ถ้าทําไม่ดีมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือแบบว่าคือคนสาธารณชนคนประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ได้โง่ไงคือเห็นว่าใครทําไม่ดีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่วันนี้เนี่ยก็ยังคือแบบว่ามีทั้งเสียงไล่เสียงคือพลเอกประยุทธ์เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่โดนหนักกว่าทุกนายกที่ผ่านมาเลยแหละคือโดนหนักมากทั้งม็อบทั้งอะไรโดนคนกันเองก็โดนอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าวันหน้าถ้าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะต้องถูกทวงถามอะไรรู้ไหมถูกเพลงนี้เลยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานเพลงนี้มันจะต้องเอามาเปิดไงมันจะต้องเอามาเปิดอีกแน่ๆเลยใช่ไหมชื่อเพลงอะไรนะพี่เล็กขอเวลาขอสัญญาขอทำอีกไม่นานอะไรเนี่ย
เพลงอะไรวะรักเธอประเทศไทยอ่ะเพลงอะไรนะโออะ้ไรอ่ะส่งเราคืนจะความทสุขำตามสัญญาคืนความสุขให้เธอประชาชนคืนความสุขเอเพลงอคือนะควไารมสนุี่ขแหละเชืน่ีอ่แวห่ลาะเพลงเนี้ยจะต้องถูกทวงถามใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอเคผมจะไปต่อแต่ถ้าโดนกีดกันไม่เข้าพรรคพลังประชารัฐตั้งพรรคใหม่นะพี่ก็ว่าแย่ เพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นแบบใช้บัตร2 ใบเนี่ยพรรคเล็กที่ตั้งใหม่มาเนี่ยไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงไม่ไปตั้งพรรคใหม่แน่นะยังไงเนี่ยก็คงจะต้องถ้าจะไปต่อเนี่ยก็ต้องอยู่พรรคพลังประชารัฐนี่แหละต้องอดทนกันไปแล้วก็อาจจะต้องเล่นเกมอะไรกันหน่อยอาจจะต้องเล่นเกมอะไรกันหน่อยนะแต่ว่าเขานบะอกก็ต้องอะไรเขนาะประมาณว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปต่อในทางการเมืองเขามองกันง่ายๆเลยตอนนี้ก็คือว่าต้องไว้ใจลุงป้อมในฐานะอะไรรู้ไหมไม่ต้องคิดอะไรมากลุงป้อมคบกันมา40 กว่าปีไหนบอกว่าไม่มีทางแยกจากกันทําไมไม่เชื่อใจทําไมมันต้องเชื่อใจกันบ้างเออเชื่อใจและไว้ใจกันมันถึงจะไปด้วยกันได้คือถ้าจะเดินทางสายคือเขาบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะเดินต่อก็ต้องไว้ใจและเชื่อใจลุงป้อมให้มากๆอย่าไปไว้ใจหรือเชื่อใจนักการเมืองที่เพิ่งมาคบหาสนิทคุ้นเคยกันเพียงเวลาอันน้อยนิดเออเวลากันอาจจะ3 ปี 5 ปี 7 ปีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึง10 ปีอย่างเงี้ยเออกับคนที่คบมา40 ปีเนี่ยอะไรน่ะมันน่าไว้ใจกว่ากันเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขารู้แหละวันนี้เราอาจจะบอกว่ามองประยุทธ์อีกแบบหนึ่งก็ได้แต่พลเอกประยุทธ์เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้เออเดี๋ยววันหนึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์เขาหงายไพ่มาคนที่มองพลเอกประยุทธ์ในทางลบอาจจะหงายท้องก็ได้นะเราเองก็อาจจะหงายท้องหงายไส้นะเออไว้ใจไม่ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องรอดูเกมของพลเอกประวิตรถ้าพลเอกประวิตรคิดว่าจะต่างคนต่างอยู่ไปอย่างนี้ธรรมนัสก็อยู่ไปนฤมลก็ทํางานพักประยุทธ์ก็พลเอกประยุทธ์ก็บริหารไปเนี่ยมันก็น่าจะแบบมีแต่สิ่งไม่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเคลียร์กันได้เช่นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรให้ผู้กองธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเคลียร์กันอีกทีเนี่ยมันจะเคลียร์กันได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะคือเคลียร์กันครั้งแรกไปรอบนึงแล้วนะที่ป่าลอยต่อเนี่ยขอโทษอะไรกันไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลังโดนปลดเนี่ยจะให้เคลียร์กันอีกรอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมผู้กองธรรมนัสจะยอมมาเจอนายกไหมหรือนายกจะเจอธรรมนัสไหมก็เชื่อได้ว่าไม่มันก็นยะากนะมันก็ยากแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วอะไรรู้ไหมสุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะอะไรก็ตามหรือจะมาตะเลงเต่งตุงลงเอยกันเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเรานี่แหละสื่อไหนขอจิ้มหน้าผากพี่เล็กที่เอาหน้าผากกว่านี้นี่แหละนักขที่่าจวะเป็นตัวทนีั่กเอขา่าจวิ้มหน้าผากนี้เรเป็านหนมี่าแหละเป็จนะหมถาูกบอกว่าเสี้ยมเป็นหมตัาวเสี้ยมสื่อเสี้ยมใช่ตอนนี้นักข่าวก็โดนไม่ใช่แค่เราสองคนนะทุกสื่อที่เล่นข่าวว่าเขามีรอยแตกร้าวกันเนี่ยก็หาว่าเป็นตัวเสี้ยมกันทั้งนั้นแล้วในทางการเมืองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติเวลาเขาทะเลาะกันเสร็จเขาดีกันปุ๊บสื่อนักข่าวเป็นหมาทันทีเลยเป็นแพะทันทีเลยว่านี่แหละไอ้สื่อนี่แหละนักข่าวนี่แหละมันเอามาเขียนทําให้เราขัดแย้งกันทั้งปีอันนี้เป็นสูตรสําเร็จพูดไว้ก่อนเลยพูดไว้ก่อนเลเปย็นตกลงจะเป็นแพะหรือจะเป็นหมาเป็นแพะก็ร้องเปแป็น๊ะแไปด๊ะ้แต่เป็นหมามันเฝ้าบ้านได้นะแล้วมันกไ็กัดคนได้นะโว้ยเฮ้ยอย่าด่ามันเหมือนในเนี่ยเวลาแฟนเขาทะเลาะกันอ่ะใช่ไหมแฟนเขาทะเลาะกันไอ้เพื่อนเพื่อนฝั่งนี้ก็บอกเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้พอเสร็จเขากลับไปคืนดีกันอ้าวหันมาด่าเพื่อนอ้อยมึงตัวยุอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเหมือนประเภทนั้นแต่คราวนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้ยุเราแค่พยายามจะถอดรหัสความรู้สึกความเคลื่อนไหวคําพูดต่างๆเพื่อเอามาให้คุณผู้ชมของเราได้รับทราบว่าเฮ้ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างคําหวานที่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดผ่านสื่อหรืออะไรต่อกันแม้แต่การที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเข้าไปหาพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่าลอยต่อไปกินข้าวไปสูบไปอะไรกันมากขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนว่าเนี่ยมันไม่ปกติเมื่อก่อนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยได้เข้าหาพลเอกประวิตรเลยเขาโทรคุยกันทุกวันก็จริงแต่นานๆถึงจะเข้าไปหาเพราะว่าอาจจะเฉพาะ
วันเกิดปีใหม่สงกรานต์หรือว่าเวลามีเรื่องสำคัญเท่านั้นไม่ได้แบบเข้าไปหาบ่อยๆอย่างที่พลเอกประวิตรบอกเนี่ยนายกมาหาเกือบทุกวันเลยคือมันก็สะท้อนแล้วว่ามันเกิดความไม่ปกติในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรอดูว่าในอนาคตที่เราตั้งประเด็นกันไว้ว่าเมื่อสมัยหน้าเปลี่ยนเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนนายกเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยพูดกันมาเป็นเดือนแล้วยาดาว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเล็งหานายกสำรองอยู่นะที่เราบอกว่าสเปคเนี่ยเป็นพลเรือนนะซึ่งก็มีเขาก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่คนที่โดนโฟกัสตอนนี้ก็คือบิ๊กน้อยพลเอกวิชเทพหัสดินที่มาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์นี่แหละว่าอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกเฉยๆแล้วก็อาจจะมีตัวจริงไว้ในใจอยู่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยบิ๊กน้อยเนี่ยโหนะชาติตระกูลนะเป็นราชนิกุลนะเป็นราชสกุลนะเทพหัสดินนะอยุธยาในเรื่องของความเป็นทหารมีความจงรักภักดีรูปร่างลักษณะเขาเรียกว่าโปรไฟล์อะไรเนี่ยก็เลิศเลยนะเนี่ยที่เล่าให้ยาดาฟังเนี่ยโอ้โหสมัยเขาเรียนวชิราวุธเนี่ยเป็นนักรักบี้ทีมชาติด้วยของโรงเรียนเสร็จเป็นของทีมชาติแล้วก็เรียกได้ว่าภาพลักษณ์ในทางสังคมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพลเอกประวิตรเขาก็อาจจะเล็งอยู่ก็ได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นถึงขั้นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้มีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่อาจจะมีในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีชื่อบิ๊กน้อยว่าจะให้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนผู้กองธรรมนัสหรืออาจารย์แหม่มพี่ว่าอันเนี้ยบิ๊กน้อยไม่เหมาะมาเป็นรัฐมนตรีหรอกนะคือให้ทำงานตรงนั้นไปก่อนไม่เหมาะนั่นแหละให้รอมาเป็นนายกเลยถ้าจะเป็นให้รอเป็นนายกเลยก็รอดูกันต่อไปตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมละทำพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วเขาลุยละเริ่มลุยละเพราะว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็เหมือนกับหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยก็จะต้องทุ่มเทในเรื่องของการคือแบบว่าจะต้องคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็จะต้องพยายามทำพื้นที่แล้วก็จัดส.ส.เขตให้เต็ม400เขตให้จงได้อย่างน้อย350เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะต้องจัดให้ได้ทำให้ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์เพื่อเป็นการพิสูจน์ฝีมือนี่แล้วยาดาสังเกตไหมว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยดูเขาหล่อขึ้นนะดูเหมือนเขาได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายตัดผมเมื่อก่อนนี่เห็นไหมเขาจะตัดผมเขาจะเกลียนนิดนึงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาไม่เกลียนแล้วเขามีอะไรนะเสยเหมือนมีคลื่นอ่ะมีคลื่นอยู่บนตรงหน้าผากนิดนึงอ่ะทรงนี้เขาอ่ะเห็นไหมก็เรียกว่าช่วงแรกที่โดนปลดจากเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็เครียดนั่นแหละก็ต้องบอกไว้เลยว่าจากการจับกระแสอยู่ก็คือร้อยเอกธรรมนัสเครียดไปถึง3-4 วันเลยนะหลังจากนั้นเขาเรียกว่าไปจำศีลอยู่สักพักหนึ่งแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยลุยเต็มที่แม้วันที่มาปรากฏตัวที่พรรคพลังประชารัฐประชุมกันครั้งแรกแล้วยืนยันแล้วก็เปิดตัวประธานยุทธสภายุทธศาสตร์คนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสยังมีอารมณ์ที่ขุ่นๆอยู่ในใจนะยังมีดูจากอากัปกิริยาแล้วเนี่ยอารมณ์ยังแบบขุ่นๆในใจคือแบบว่าไม่คือเหมือนกับว่าแบบว่ายังไม่เต็มที่อ่ะยังไม่เต็มร้อยใจยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่จากการจับอาการและสัญญาณจากช่วงวันสองวันที่ผ่านมาและที่ลูกน้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นความเขาเรียกว่าอะไรพร้อมที่จะเดินหน้าและพร้อมที่จะลุยและตัดความรู้สึกในใจนั้นออกจับเอาไปวางไว้อีกจุดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดทิ้งไปลืมมันไปไม่มีทางเพราะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่แค้นแต่จำก็อาจจะเอาความจำเนี้ยไปตั้งเอาไว้ก่อนเอาความจำเนี้ยไปตั้งไว้ที่ห้องหนึ่งก่อนแต่วันนี้หน้าที่คือการทำหน้าที่ตามที่ลุงป้อมได้รับมอบหมายก็คงเดินเต็มที่แต่ยังไงก็ตามเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไม่มีการมาพูดต่อสาธารณชนตีโปงตีพายโวยวายหรือว่ากันแนะกันแหนหรือว่ากระทบหรือว่าตำหนิหรือว่าก้นด่าจากตัวเองที่ถูกกระทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เก็บเอาไว้ไงเอาไปกองไว้จุดหนึ่งเอาไปตั้งไว้นั่นแหละใช่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ทำงานต่อไป
ก็คือลใชง่พื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมในการที่ว่าเตรียมที่จะวัดเรตติ้งตัวเองด้วยว่าเฮ้ยกระแสมันเป็นยังไงตอบรับตัวเองยังไงหรือเปล่ากับการที่ตัวเองเคยลงก่อนหน้านี้กับวันนี้เนี่ยการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นตัวเองอ่ะจะสามารถสัมผัสได้ตัวเองว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงกับการลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นกับการลงพื้นที่ในวันนี้เชื่อว่านายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าเป็นยังไงเนาะนะเพราะฉะนั้นนะผู้กองธรรมนัสบอกแล้วจํานานและจําดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องทําทุกอย่างเพื่อพลเอกประวิตรนะคือแม้ว่าใจเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากทําให้พลเอกประยุทธ์นะแต่ทําเพื่อพลเอกประวิตรแล้วเราต้องมารอดูกันว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้กองธรรมนัสเนี่ยจะได้เอาคืนหรือเปล่าอาจจะมีเอตาอนคนืี้นไม่เอาคืนแต่ก็เชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คงประมาณว่าทําอย่างไรก็ได้เพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยคือการทําวันนี้ทําให้เกิดความมั่นใจแล้วไม่ใช่ว่าทําไปแล้วเนี่ยเสร็จนาคาโคถึกคํานั้นมันจะไม่เกิดกับร้อยเอกธรรมนัสเชื่อว่านเขาะก็ต้องมีการคุยกันแหละผู้หลักผู้ใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นนะรอดูว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยจะทําตามที่พลเอกประวิตรทุกอย่างเลยหรือเปล่าหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยมันถึงเวลาเขาเรียกว่ามันอาจจะกลายเป็นการเขาเรียกว่าแก้ลำแก้ทุกอย่างให้กับร้อยเอกธรรมนัสที่แบบโหโดนปฏิบัติการแบบว่าปลดแบบฟ้าผ่าแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เสียประวัติพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการเขาเรียกว่าชดเชยให้กับผู้กองธรรมนัสไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะแต่อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าจะเป็นนายกต่อแล้วต้องเอาผู้กองธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีในครม.ตัวเองพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงจะไม่ยอมแน่นะแต่ว่าศัยกัดงิ์ไศงรีก็ตามศักดิ์ศรีไงศักดิ์ศรีแต่ยังไงก็ตามการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะอยู่ที่การเจรจาตกลงกันซึ่งวันข้างหน้าเขาอาจจะจูบปากกันก็ได้จูบปากพอเป็นพิธีว่าเอ้ยเราต้องเดินหน้าต่อไปนะเพื่อเป้าหมายก็คือที่จะเป็นรัฐบาลแล้วก็ดูแลประเทศกันต่อไปนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเกือบลืมพูดพี่ตั้งข้อสังเกตที่บิ๊กน้อยพลเอกวิชเนี่ยพูดให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาวันที่ประชุมพักเนี่ยบอกเลยว่าภารกิจที่พลเอกประวิตรมอบหมายให้ทําก็คือการสร้างความปรองดองหนึ่งในพักพลังประชารัฐอันที่สองคือกับพักการเมืองข้างนอกแล้วอันที่สามก็คือภายในประเทศโอ้โหไม่ให้มีแบ่งสีไม่ให้มีแบ่งพวกต้องเป็นความปรองดองในประเทศโอ้โหภารกิจเหมือนเป็นนายกเลยนะแบบต้องสร้างความปรองดองในประเทศคือพอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนคิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเริ่มมองว่าเฮ้ยบิ๊กป้อมเอาบิ๊กน้อยมากันบิ๊กตู่จะมาเป็นนายกหรือเปล่าแต่นะถ้าเชื่อได้ว่าถ้าเทียบระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กน้อยตอนนี้เนี่ยคนก็ยังไม่รู้ฝีมือบิ๊กน้อยหรอกก็อาจจะมองบิ๊กตู่ว่าเหมาะสมกว่าอยู่ดีแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตแล้วอาจพลเอกประวิตรเขาอาจจะมีคนที่เขาเลือกไว้แล้วมาเดี๋ยวใกล้ๆเวลาเขาอาจจะเปิดตัวมาอีกทีก็ได้นะยาดาทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนเลยไหมก่อนที่บิ๊กน้อยจะไปสร้างความปรองดองไอ้วงอะไรหลายๆวงที่พี่เล็กพูดมาทีนี้ในพักในสามปอในประเทศเอาแค่สองปอสามปอเนี่ยให้ปองดองก่อนไหมสาธารณชนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ก็เอาสามคนเนี่ยให้ปองดองให้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอายังไงก็ได้โอเคเขาอาจจะปองดองหรือไม่ปองดองกันอันนี้ไม่รู้แต่ทํายังไงให้สาธารณชนเชื่อว่าปองดองเกิดขึ้นแล้วในสามคนนี้เอาตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องไปทําเรื่องใหญ่มากเอาตรงนี้ก่อนยากมากเนี่ยยากมากถึงขอเสริมตอนท้ายนิดนึงว่าที่พลเอกประวิตรบอกว่าเฮ้ยต้องเราต้องรักกันพลเอกประยุทธ์บอกว่าเราต้องรักกันเนี่ยมีเสียงส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐบอกว่าพวกผมเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องรักกันเนี่ยก็รักกันมั่งไม่รักกันมั่งแต่ถามกลับไปสามปอเลยแหละว่าไอ้ที่ปัญหาทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดจากส.ส.มันเกิดจากสามปอที่เริ่มไม่รักกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาบอกให้ส.ส.รักกันส.ส.รักกันส.ส.เนี่ยเขาก็มีความรักกันในระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ป.ป้อมป.ประยุทธ์ป.ประวิตรนี่แหละ
รักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นเองเออเสี่ยมเสี่ยมต้เอรงียบไปร้รอ้อยงเพลงต้องกลับไปร้องเพลงอะไรนะที่ลุงป้อมเคยร้องกับนายกอ่ะสายโลหิตอ่ะออกสึกข้าหนึ่งมันอะไรนะออกสึกข้านึกตาโลละโลจำไม่ได้แล้วร้องไงอ่ะข้าคือชายชาญเลือดทหารวิญญาณแห่งน้ำรถไทยศึกนี้ศึกไหนหัวใจไม่เคยโอ้ยมันยาวอ่ะเก่งนั่นแหละเออไปเปิดฟังเอกันเอองกันปล่อยไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอใช้คเอำนอายกปิดท้ายตรงนี้เราไปเอกันอดีไหมอย่าลืมนี่ได้รายการทั่วไปเนี่ยเขาจัดรายการกันนะพี่เล็กเขาบอกให้กดไลค์กดแชร์รายการเราไม่เคยพูดเลยว่ะเขามีแบบนี้กันด้วยอ่ะกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะกลัวกลัวกดไลค์กดแชร์มากแชร์ไปถึงนายกพอดีไงไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ช่วยกันกระทืบไลค์กระทืบแชร์แรงๆหน่อยนะคะรายการนี้บ๊ายบอ่าายค่ไะปพี่เล็กเราไคป่ะกันเถอะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนวาสนาและยาดาค่ะสวัสดีค่ะ